ต่อมาเนี่ยก็คือประวัติของคุณเดวิดที่มีข่าวออกมาว่าคุณเดวิดเนี่ยเคยทำงานเป็นหัวหน้าร.ป.ภ.ที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ประเทศบ้านเขาเนี่ยแหละถามว่าจริงไหมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเดวิดเนี่ยคุณเดวิดเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อสวิสของสวิตเซอร์แลนด์เป็นภาษาเยอรมันถามว่าทำไมเป็นภาษาเยอรมันก็เพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลักสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีภาษาของตัวเองเขาใช้หลายภาษาอยู่เขาใช้เยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็อีก2ภาษารวมแล้วหลักๆเป็น4นะแต่เยอะสุดที่ใช้เยอะแบบ 60-70% ของประชากรใช้เยอรมันเนี่ยแหละเขาก็ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาเยอรมันอธิบายภูมิหลังของเขาว่าเขามาไทยได้ยังไงก็คือว่าเดิมทีเขาทำงานรปภ.บริษัทรปภ.ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเขาก็รู้สึกเบื่อเขาก็เลยพาภรรยาเขาเนี่ยย้ายมาไทยด้วยกันมาบ้านเกิดของภรรยาเขาแปลว่าภรรยาเขาเนี่ยรู้จักกันนานแล้วไม่ใช่อยู่ๆเขามาไทยแล้วก็มารู้จักกับคนไทยแล้วค่อยแต่งงานเพื่อทำธุรกิจไม่ใช่เพราะมันมีต่างชาติอีกบางคนของจีนเนี่ยก็จะชอบแบบนี้แหละคือคนรู้จักผมเขาไปเรียนที่จีนก็จะมีการพูดคุยกันคนจีนเนี่ยเขาก็จะมาถามว่าเอ้ยไปไทยเนี่ยแต่งงานกับคนไทยแล้วสามารถทำธุรกิจได้เลยใช่ไหมไม่ต้องไปล้อนู่นล้อนี่ใช่ไหมอะไรแบบนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าหลายคนเลยแหละแต่งงานกับคนไทยก็เพื่อหวังจะเข้ามาไทยหากินในไทยได้เพราะเขารู้หากินในไทยง่ายจีนประชากรเยอะจริงหากินก็เหมือนจะหากินดีแต่ไม่ใช่การแข่งขันเยอะมากแล้วการแข่งขันนี้มีรัฐบาลเบื้องหลังรัฐบาลก็กลัวเงินมันตกถึงประชาชนเหมือนกันนะประชาชนที่สามารถปีนป่ายตัวเองได้ไหมรัฐบาลอยู่เบื้องหลังให้กับคนที่ไว้ใจได้ใครที่แบบฉันไว้ใจได้ใครที่เนี่ยรักฉันเคารพฉันสร้างให้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการหากินในจีนก็ยิ่งทุกวันนี้ลำบากมากขึ้นตลาดหุ้นจีนก็ร่วงหนักมากจนคนจีนต้องไปร้องขอสหรัฐช่วยไปร้องขอสถานทูตสหรัฐในจีนอะไรเหมือนนั้นเพราะเนี่ยแหละหลายคนก็แต่งงานกับคนไทยเพื่อจะมาทำธุรกิจในไทยเพื่อจะมาฮุบในไทยได้หากินในไทยฮุบไทยโกงไทยแต่หลายคนไม่ใช่ไงอย่างคุณเดวิดโอเคเขาไม่ใช่นะเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขารู้จักกับเมียเขาเพราะว่าเขารักกันอยู่แล้วแล้วก็ย้ายไปที่นู่นอยู่แล้วหรือคนจีนบางคนก็มีเป็นแฟนกับคนไทยแล้วก็รักคนไทยจริงๆก็มีหรือคนจีนกับคนจีนรักกันเองก็มีไม่จำเป็นต้องมาแบบหาเมียไทยเพื่อมาฮุบประเทศไทยไม่เสมอไปแต่ก็มีเยอะที่อยู่ในจีนที่กำลังจะมาใหม่ๆเขาก็จะถามแบบนี้เพราะเนี่ยแหละกรณีคุณเดวิดคือย้ายมาไทยย้ายเสร็จก็อยู่ที่ภูเก็ตเขามาถึงเขาก็ย้ายไปภูเก็ตแล้วก็มีการใช้ชีวิตในภูเก็ตช่วงมาใหม่ๆเขาก็ใช้เงินเก็บเขาเพราะว่าเงินเก็บก็น่าจะมีไม่น้อยก็ใช้เงินเก็บแล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็ตามหาตามไปที่แบบดูโชว์ช้างไปเรื่อยๆแต่ละที่ทุกวันก็จะไปเพื่อไปสำรวจดูว่ามันเป็นยังไงซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็รู้สึกเจ็บปวดเวลาเห็นช้างโดนทรมานเพราะว่าในอดีตประวัติศาสตร์เนี่ยช้างถูกนำมาใช้งานหนักทางเกษตรกรรมอะไรก็ตามแต่หลังมีกฎหมายหลังจากกฎหมายไทยเนี่ยเรื่องของการไม่ทารุณกรรมสัตว์เนี่ยช้างก็ถูกใช้เป็นการแสดงการท่องเที่ยวแทนซึ่งการท่องเที่ยวในไทยก็ยังคงมีการทารุณกรรมช้างอีกที่เขารับไม่ได้เลยก็คือเวลาใช้งานช้างเสร็จก็จะมีไม้แหลมๆควานช้างเนี่ยก็จะมีไม้แหลมๆคอยแบบจี้ช้างเพื่อให้ช้างฟังซึ่งมันทำให้ช้างเจ็บปวดตัวเขาเองก็เลยรู้สึกว่าไม่โอเคเราก็เลยต้องลุกขึ้นมาตั้งศูนย์เป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างก็ดูดีมากใช่เขาก็เห็นใจช้างก็เลยมาตั้งศูนย์ช่วยช้างเราก็มีการซื้อช้างมาเขาก็จะไปตะเวนหาว่าแต่ละที่เนี่ยมีที่ไหนบ้างที่ทรมานช้างถ้าคุณทรมานช้างเมื่อไหร่ช้างก็จะซื้อของคุณเพื่อมาดูแลเองก็ช้างตัวนึงเขาก็บอกเนี่ยเขาก็บอกว่าช้างตัวนึงเนี่ยราคา2ล้านบาทอันนี้ก็น่าสนใจนะว่าเฮ้ยช้างราคา2ล้านเลยเหรอผมอยากรู้ผู้รู้อยากให้ผู้รู้มาอธิบายทีคนที่รู้เรื่องช้างนะว่าราคาขนาดนี้เลยหรือเพราะว่าจากที่ผมไปดูมานะช้างมีราคาตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านใช่2ล้านมีแต่ไอ้2ล้านเนี่ยเหมือนจะสูงสุดแพงสุดของช้างคือ2ล้านแต่อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงใช้ราคานี้หรือว่าตอนนี้มันราคากลางเป็นแบบนี้หมดแล้วเพราะไอ้ที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยตั้งแต่ปี2021ก็ผ่านมาประมาณ2ปีกว่าซึ่งในการเปิดศูนย์อนุรักษ์ช้างของเขาเนี่ยก็จะเป็นการเปิดบริจาคเพื่อให้คนเนี่ยอยากบริจาคก็จะได้บริจาคเข้ามาเพื่อให้เขาช่วยช้างแล้วกำลังจะมีเปิดคลินิกช้างเห็นว่าตอนนี้น่าจะมีละคลินิกช้างที่ก็เปิดเพื่อช่วยเหลือช้างที่แบบลำบากที่เป็นบาดแผลที่บาดเจ็บอ๋อแล้วคุณเดวิดเนี่ยเขาย้ายมาไทยตั้งแต่ตอนอายุ36ตอนนั้นคือปี2015หรือ2558นั่นแหละ2015จนถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณ9ปีเขาย้ายมาไทย9ปีตอนอายุ36แปลว่าตอนนี้เขาอายุ45ก็นานมากเขาอยู่ไทยนานมากแล้วทีนี้ถ้าเราดูจากประวัติที่คุณเดวิดเล่าเนี่ยมันก็ดูโอเคเขาก็เป็นคนใจบุญที่อยากจะช่วยช้างก็เลยแบบรับเป็นเงินบริจาคแต่ที่มีปัญหาก็คือว่ามีลูกจ้างที่มาแฉอดีตลูกจ้างนะไม่ใช่ปัจจุบันอดีตที่ออกไปแล้วโดนไล่ออกแล้วไม่เป็นธรรมด้วยออกมาแฉว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยมีช้างอยู่ที่อีสานน่าจะบุรีรัมย์ถ้าจำไม่ผิดแล้วคุณเดวิดภรรยาคุณเดวิดก็ไปเจอแล้วก็ไปชวนมา
อามาทำการแสดงมาดูแลช้างเพื่อแบบให้คนมาเข้าชมเขาก็โอเคเขาก็มาด้วยเพื่อมาอยู่ด้วยศูนย์อนุรักษ์ช้างเนี่ยชวนมาเพื่อมาศูนย์อนุรักษ์ช้างที่ภูเก็ตของเขาของทางคุณเดวิดกับภรรยาเนี่ยโดยเป็นค่าเช่าคิดเป็นการเช่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเท่าไหร่ก็จ่ายไปซึ่งเขาก็โอเคนะเขาก็มาแต่สุดท้ายก็เจอปัญหานี่แหละที่ว่าเขาเหมือนทางคุณเจ้าของช้างเนี่ยที่มาจากบุรีรัมย์เนี่ยเขาก็ลาชั่วคราวลากลับบ้านเกิดเขาเพื่อไปร่วมกิจกรรมอะไรบางอย่างสุดท้ายพอจะกลับมาเขาบอกไม่ได้แล้วไล่ออกเหมือนว่าโดนหาเรื่องไล่ออกอะไรแบบนั้นเขาก็เลยต้องออกแล้วเขามองไม่เป็นธรรมก็เลยมีการไปแจ้งเพื่อแบบจะสู้คดีแต่เดวิดสู้กลับฮะเหมือนที่เมื่อกี้เล่าไปที่มีข้อมูลว่าเดวิดก็เล่นเขาเล่นกู้ภัยที่ผู้ภัยไปแจ้งความสู้กลับฮะเล่นอะไรเดวิดสู้กลับหมดซึ่งไม่รู้ภรรยาเขาเป็นคนสู้กลับใช่ไหมภรรยาเขาเป็นคนสู้กลับใช่ไหมเพราะเดวิดยังพูดไทยไม่ได้อาจจะทั้งคู่ก็ได้ก็สู้กลับถือว่ารู้เยอะมากนะอันนี้เขาร้องเรียนก็ยังสู้กลับซึ่งอันนี้มันควรจะเป็นกรมแรงงานนะที่เขาเรียกกันกรมสวัสดิภาพและคุ้มครองแรงงานแต่ก็ยังสามารถสู้กลับจนเขากังวลจนเขากลัวได้มันก็น่าแปลกใจแต่ปัญหานี่คือจุดหนึ่งละปัญหาหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งมันจะขัดแย้งกับคำพูดเขาที่เขาให้สัมภาษณ์ในสื่อของสวิสของประเทศบ้านเกิดเขาเนี่ยบอกว่ามาเพื่อดูแลช้างเวลาเห็นช้างตัวไหนลำบากเนี่ยก็จะไปซื้อมาเพื่อมาดูแลเองแต่ปัญหาก็คือว่าคุณไปเช่าเขามานี่แหละมันจะหักลบกับคำพูดคุณว่าคุณซื้อมาคุณดูแลช้างแต่ทำไมถ้าคุณดูแลช้างทำไมต้องเช่ามาแล้วไหนล่ะเป้าหมายของคุณก็คือควานช้างทำร้ายช้างทารุณกรรมช้างนี่แล้วถ้าควานช้างคนนี้ทารุณกรรมช้างคุณจะเอาเขามาที่ศูนย์คุณทำไมแปลว่าไม่เกี่ยวหรือว่าก็น่าตั้งข้อสังเกตว่าการแสดงหรือเปล่าไม่ใช่หมายถึงว่าเขาแสดงในสื่อไม่ใช่หมายถึงว่าอาจจะเอาช้างมาเพื่อเป็นการแสดงเพื่อรายได้หรือเปล่าแบบนี้มันก็จะไอ้นี่เลยนะมันจะขัดแย้งกับที่บอกว่าเหมือนพยายามจะช่วยช้างแต่คุณก็เอามาเป็นการแสดงเพื่อจะได้มีค่าเข้าชมเพราะว่าเขามีทั้งเงินบริจาคแล้วก็มีค่าเข้าชมค่าเข้าชมก็ครั้งละ 2,500 บาทสูงสุด2,500 บาทผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่เขาจะเก็บ 2,500 เด็กก็เก็บ 1,900 ก็คุณก็ได้ค่าเข้าชมอีกเพราะว่าคุณเช่ามาก็เพื่อทำการแสดงอยู่ดีหรือมันเป็นยังไงเพราะว่ามันขัดแย้งกับคำพูดแล้วค่าเข้าชมก็ไม่ใช่ถูกๆ 2,500 ถือว่าไม่ใช่ถูกนะแต่คือผมก็ไม่ได้บอกว่าผิดไม่ได้ผิดเลยคุณสามารถเก็บค่าเข้าชมอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณเป็นธุรกิจของคุณแต่คือคุณไปเล่าแบบนั้นเนี่ยไปบอกว่าคุณสงสารช้างนู่นนั่นเห็นช้างลำบากก็ช่วยแต่ตรงเนี้ยมันขัดแย้งคุณไปขอเขามาไปเช่าเขามาควานช้างมาด้วยแต่คือในมุมผมนะคุณก็ควรจะพูดตรงๆว่าผมก็ทำธุรกิจช้างผมก็หากินกับเรื่องของช้างแหละแต่ผมมีความคิดที่ดีตรงที่ว่าเราไม่อยากทำให้ช้างลำบากเราก็ดูแลดีนะศูนย์ของเราเนี่ยการแสดงช้างก็จริงแต่ทุกอย่างจะดีหมดช้างกินดีอยู่ดีอาบน้ำให้อย่างดีทุกตัวอารมณ์ดีเหมือนเรากินไข่ไก่มาจากไก่ที่อารมณ์ดีอะไรแบบนั้นถ้าพูดแบบนั้นมันก็โอเคไม่มีปัญหาไม่มีข้อครหาซึ่งอันนี้ก็เป็นคำเล่าจากอดีตลูกจ้างก็ยังไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนแต่คือโดยปกติไม่น่าจะกล้าพูดโกหกเพราะมันคือเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องอดีตที่ยิ่งเกี่ยวกับกฎหมายที่เคยไปร้องเรียนกรมแรงงานเนี่ยก็น่าจะต้องมีข้อมูลพวกนี้สามารถเชื่อมกันได้อีกมุมนึงถ้าคิดแบบเข้าใจเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเขาต้องเช่าช้างมาก่อนเพราะนั่นคือช่วงแรกตอนเขาเปิดใหม่ๆเนี่ยเขาไม่มีเงินทุนอะไรมากต้องเช่าเพื่อให้แบบคนเข้ามาสนใจก่อนหลังจากนั้นค่อยไปซื้อไงเพราะตอนนี้ไม่มีทุนเปิดการเข้าชมหรืออะไรแบบนั้นก็อาจจะเป็นได้ถ้าคิดแบบเข้าใจเขายังไม่พอในบทสัมภาษณ์ยังมีอีกคุณเดวิดเนี่ยเล่าต่ออธิบายต่อว่าเนี่ยพอเขาพยายามจะอนุรักษ์ช้างช่วยช้างก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่พอใจเขาแน่ก็คาดว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนเสียผลประโยชน์อะไรแบบนั้นแหละเห็นเขาจะทำแบบนี้ก็พยายามจะมาคัดค้านจะมาประท้วงเขาเรียกว่าการกระทำเป็นการคุกคามเขาคนท้องที่ไม่พอใจเรียกกลุ่มเนี้ยคนผิวขาวเรียกว่าฝรั่งพวกฝรั่งก็บอกว่าคนท้องที่เรียกแบบนี้ซึ่งก็ใช่แหละคนไทยก็เรียกฝรั่งว่าฝรั่งแต่คำว่าฝรั่งไม่ใช่คำลบนะเป็นคำปกติซึ่งฝรั่งที่เข้าใจก็จะร่วมปกติฝรั่งก็เหมือนก็คือจะเรียกชาวต่างชาติผิวขาวว่าฝรั่งแต่เนี่ยแหละเขาก็บอกว่าคนมาไม่พอใจเพราะว่าเขาทำแบบนี้แต่เขาก็ต้องสู้แม้ว่าจะโดนคุกคามแต่ถ้าอิงตามจากที่คุณเดวิดเล่าก็คือเขาโดนคุกคามถูกไหมฮะแต่ถ้าจากที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไปคุกคามคนอื่นไม่ได้คุกคามเขาคนอื่นนั่งเฉยเขาก็ไปคุกคามไปหาเรื่องไม่ใช่แค่คุกคามคุณลงไม้ลงมือเลยเป็นยังไงหรือโอเคถ้าจะหาข้ออ้างก็แบบว่าโอ้ก็ในอดีตเนี่ยฉันโดนคุกคามมาเยอะฉันก็เลยเหลืออดกับคนท้องที่ฉันก็เลยมองว่าเป็นโลคอลแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเขาอาจจะมีความอดทนอะไรบางอย่างเขาอาจจะแบบอดทนมาจากอะไรบางอย่างหรือไม่หรือมันก็โอเคแหละเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนี่คือคิดในอีกมุมนึงว่าที่ทำไมถึงหล่อหลอมให้เขาแบบมีอารมณ์แบบนี้เกี่ยวกับแบบนี้ไปหาว่าโลคอลอาจจะเพราะเนี่ยแหละในอดีตอาจจะโดนประท้วงซึ่งไม่รู้จริงไหมก็ต้องไปหาว่าเขาเคยโดนประท้วงจริงไหมโดนคนไม่พอใจจริงไหมโดยที่เขาไม่ได้ผิดนะเขาไม่ได้หาเรื่องใครเข้ามาถึงแค่จะทำปางช้างคนก็ไม่พอใจเขาหรือไม่ทำให้เขาก็เลยเนี่ยแหละก็เลยฝังใจกับการที่คนไทยมาขับไล่ซึ่งก็ไปการกลายเป็นว่าไปเหมารวมเขาว่าเนี่ยโลเคอลผิดหมดก็ไม่ถูกมันต้องไปดูเหตุผลแหละเ
ราะฉะนั้นรายได้หลักของคุณเดวิดของแบบศูนย์อนุรักษ์ช้างของเขาก็จะมี2อย่างอย่างแรกก็คือค่าเข้าชมอย่าง2ก็คือเงินบริจาคแม้ว่าหลายปีเขาขาดทุนนะก็ไม่รู้ว่าเขาน่าจะเอาพวกนี้ทั้งบริจาคทั้งค่าเข้าชมน่าจะไปรวมเป็นรายได้หรือเปล่าเพราะว่าหลายปีเขาขาดทุนเราก็เลยต้องมาดูถึงบริษัทของเขาก็เป็นจดตั้งเป็นบริษัทบริษัทนี้จดทะเบียนเมื่อปี2560เขามาปี2558ใช่ไหม58ถึง60ก็2ปีมาไทยได้2ปีเขาก็จดทะเบียนบริษัทถือว่าเร็วอยู่นะแล้วทุนจดทะเบียนก็4ล้านบาทก็ถือว่าเยอะกว่าหลายบริษัทเลยถือว่าไม่ธรรมดาทุนเยอะอยู่และตามตารางนี้อันนี้ก็จะเป็นงบการเงินที่เป็นกำไรขาดทุนของบริษัทของคุณเดวิดถ้าเราดูจากปีล่าสุดก็จะเห็นว่าปี2565เนี่ยที่เขายื่นล่าสุดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมี2566ตามมาแต่ยังไม่ขึ้นก็จะเป็น6565เขามีกำไร 7.7 ล้านเฮ้ยถือว่าเยอะมากนะแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเราย้อนกลับไปก่อนน่าจะเห็นว่าขาดทุนเยอะอยู่ถ้าเราย้อนไปกลับไปปีแรกเลยปี2560ปีที่เปิดบริษัทเนี่ยเขาขาดทุน2ล้านซึ่งอันนี้ไม่แปลกเพราะเขาเพิ่งเปิดบริษัทเขามีแต่ค่าใช้จ่ายทั้งนั้นรายได้ยังไม่เข้าเพราะต้องสร้างนู่นสร้างนี่สร้างพื้นที่เตรียมช้างอะไรก็ตามก็2ล้านหลังจากนั้นปี61ก็คือเริ่มมีธุรกิจเริ่มทำธุรกิจแล้วรายได้เยอะนะรายได้เป็น38ล้านมหาศาลมากกำไร3ล้านปี2562รายได้มากขึ้นละ53ล้านกำไร4ล้าน63อีกรอบนี้ขาดทุนก็อันนี้ก็จะเป็นช่วงโควิด2020นะ2019มันคือแบบปลายๆปีแหละโควิดแต่จริงๆแล้วเกิดขึ้นจริงที่หนักหน่วงคือปี2020หรือ2563เนี่ยแหละอันนี้เกิดปัญหาใหญ่ขาดทุนละปี64ลากต่อลากยาวโควิดมันลากยาวหนักขึ้นก็เลยขาดทุน 8.9 ล้านจนมาปี65ดีขึ้นโดดอย่างไวภูเก็ตการท่องเที่ยวฟื้นไวมาก 7.7 กำไรมหาศาลแต่ทีนี้ถ้าเราเอามาหักลบทั้งหมดเอาทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง6ปีมาหักลบกันจะเห็นว่ากำไรเนี่ย6ปีที่ผ่านมาเขาได้กำไร 3.4 ล้านเองน้อยมากกับทั้ง6ปีเฉลี่ยปีนึงไม่ถึงล้านเฉลี่ยปีนึงแบบ 500,000 กว่าบาทเองถามว่ามันแปลกยังไงนี่แหละคือปัญหาที่ CSILA เนี่ยเขาก็มีโพสต์ตั้งข้อสังเกตว่าไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะมีการฟอกเงินหรือไม่อยากจะให้มีการตรวจสอบว่าเงินเนี่ยมีความผิดปกติอะไรยังไงเพราะว่าทั้งเนี่ยกำไรบริษัทก็ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่คุณมี Audi ครับ Audi ตัวนี้ไม่ใช่ Audi ธรรมดามันคือรุ่น RS Q8 ที่เป็นรุ่น RS ปกติ Audi เนี่ยมันก็จะมีแบบแบ่งเป็น A A2 A3 A4 A5 ก็คือจะเป็นรถเก๋งแต่พอเป็น Q2 Q3 Q4 Q8 ก็จะเป็นรถ SUV รถยกสูงเห็นไหมเราจะเห็นในคลิปที่เขาไปหาเรื่องคนเนี่ยของเขาป้ายแดงนะตอนนั้นที่ไปชูนิ้วใส่กู้ภัยเนี่ยแหละคือ Audi RS Q8แล้ว Audi ก็คือยิ่งเลขเยอะก็จะยิ่งคันใหญ่หมายความว่าถ้าเป็น A8 ก็จะใหญ่กว่า A3 ใหญ่กว่ามากถ้าเป็น Q8 ก็จะใหญ่กว่า Q4 Q5 นะยิ่งเยอะตัวเลขเยอะก็จะยิ่งใหญ่ก็แน่นอนว่ามันจะยิ่งแพงมากขึ้นไม่พอแค่นั้น Q8 ปกติก็ใหญ่ก็ว่าแพงแล้วแต่ RS ฮะรุ่นของคุณเดวิดเนี่ยเป็นรุ่น RS RS Q8 ไม่ใช่ Q8 เฉยๆทำให้ราคามันพุ่งมากตามข้อมูลก็คือราคาถึง11 ล้านเยอะมากถ้าเป็น Q8 ปกติราคาประมาณ6ล้านบวกลบเล็กน้อยแต่พอเป็น RS เมื่อไหร่โอ้โหโดดขึ้นมาเยอะมาก Q8 โหดนะเพราะว่าคันนี้ไม่ธรรมดาราคาสูงถึง11ล้านขนาดนี้เนี่ยคุณเดวิดเอาเงินมาจากไหนโอเคอาจจะอ้างว่ามันเป็นเงินก้อนอ่ะเป็นเงินเก็บของเขาแต่ปัญหาคืออีกอย่างวิลล่าที่คุณเดวิดอยู่เนี่ยแพงมากเดือนนึงเนี่ยปล่อยให้เช่าให้คุณเดวิดเช่าต้องเสียตังค์ต่อเดือนอ่ะล้าน1ล้านบาทต่อเดือนถามว่ามันเบ้อเกินไหมคือผมก็ไปดูมาเช็คราคามามันจริงวิลล่านี้แพงมากต่อคืนวิลล่านี้เก็บประมาณ 80,000 ถึง 90,000 บาทผมไปอยู่5วันก็เก็บไป 400,000 อ่ะแพงมั้ยฮะถ้าสมมติเดือนนึงมี30วันก็ต้องคูณ6 400,000 คูณ6 2.4 ล้านเดือนนึงนะถ้าเช่าแบบปกติแล้วก็ครบเดือนพอดีมันจะ2.4 ล้านแพงมากราคาแพงมากในกรุงเทพยังไม่ขนาดนี้ผมเคยเห็นในกรุงเทพเนี่ยประกาศปล่อยเช่าคฤหาสน์เป็นการใหญ่มากเดือนนึง 300,000 กว่าบาททั้งเดือนนะมีละ 300,000 โอ้โหวันนี้เดือนละเป็นล้านแต่ก็เข้าใจแหละใช่ภูเก็ตคือแหล่งท่องเที่ยวเยอะเห็นไหมแล้วก็เงินมันเฟ้อขึ้นหลายๆอย่างมันแพงขึ้นคนไทยท้องถิ่นไปเที่ยวคือลำบากอ่ะมันแพงจนเที่ยวไม่ไหวเพราะต่างชาติเยอะเรียกว่าแบบต่างชาติครองไปแล้วอะไรแบบนั้นแพงกว่ากรุงเทพเยอะกรุงเทพ 300,000 กว่าทั้งเดือนอันนี้เป็นล้านซึ่งคุณเดวิดก็จ่ายไหวรถก็ราคา11ล้านบ้านที่ไว้เช่าก็ราคาเดือนละล้านน่าสงสัยว่าเอาเงินมาจากไหนน่าถูกตรวจสอบมากคุณทำงานเป็นรปภ.คุณเอาเงินมาจากไหนเยอะขนาดนี้จะเก็บได้เยอะขนาดนี้เลยหรือแล้วถ้าสมมติโอเคบริษัทคุณกำไรดีมันก็เข้าใจได้ว่าเขาก็เอากำไรจากบริษัทแต่ประเด็นก็คือว่าบริษัทมีทั้งขาดทุนมีทั้งกำไรแล้วรวมทุกปีเนี่ยซื้อรถยังไม่ได้สักคันเลยซื้อรถ Audi RS Q8 เนี่ยไม่ได้สักคัน
แต่ทำได้ยังไงกำไรทั้งปีของบริษัทคุณเนี่ยยังจ่ายค่าเช่าวิลล่าไม่ไหวอย่าว่าแต่ค่ารถซึ่งวิลล่านี้แพงจริงใช่ถ้าเราดูจากแผนที่ดาวเทียมถือว่าขนาดใหญ่นะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่สวยงามหรูหราติดชายหาดเป็นพื้นที่ส่วนตัวมากเป็นพื้นที่ที่ยื่นออกมาในภูเก็ตหาเป็นจางงอยออกมาเนี่ยถือว่าส่วนตัวมากสบายมากธรรมชาติมากแต่ใช่หลังใหญ่ถ้าเทียบหลังอื่นก็มีหลังใหญ่กว่านี้อีกเยอะมากแล้วก็อาจจะมีผิดกฎหมายอีกที่ล่าสุดทางหน่วยงานเขาก็ไปลงพื้นที่แล้วก็พบว่าบันไดเนี่ยมันล้ำเดี๋ยวจะมีการทุบออกแต่ก็มีข่าวล่าสุดอีกว่าเฮ้ยอยู่ๆป้ายหายไปแล้วอ้าวคุณกำลังแบบปากไว้ตรงนั้นเพื่อจะได้สร้างภาพว่าคุณจะเอาออกเพื่อให้คนพอใจแล้วก็คิดว่าคนจะลืมจะได้เอาออกแล้วก็ไม่ต้องไปทุบแล้วเพราะว่ามีการดีลกันหรือไม่หน่วยงานมีการดีลกันซึ่งอันตรายมากนะบางทีแบบบางคนที่ผมเคยบอกว่าบางคนอ่ะห้ามให้ได้ดีห้ามให้เป็นใหญ่เพราะถ้าเป็นใหญ่จะเป็นแบบนี้ดีลกันทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเอาเข้าตัวหมดอะไรอะไรโกยเข้าตัวเองไม่เห็นแก่ส่วนรวมยิ่งรวยยิ่งโลภอันตรายมากแต่บางคนยิ่งรวยยิ่งคิดถึงคนอื่นมากขึ้นอันนี้สมควรจะได้ดีเนี่ยฮะอยู่ๆก็มีการดึงไปออกซึ่งดีนะฮะคนเขาก็ช่วยกันจับตามองคุณภูเก็ตยังไม่พอใจยังมีการประท้วงนายเดวิดแล้วก็มีเป็นจุดเช็คอินตอนนี้หลายคนก็ไปถ่ายรูปที่นั่นเป็นจุดเช็คอินนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะโดนขุดอะไรเพิ่มอีกเดวิดมีอะไรที่เป็นผิดปกติอีกทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ